ไสยเวทส 3. ตอนที่6จบลงด้วยดีภาพยักษ์สองตนต่อสู้กันอย่างเอาเป็นเอาตายตรงหน้าทั้งที่รู้ว่ามันเกิดจากคาถาอาคมแต่ก็เป็นอาคมที่เข้มขลังจริงอยู่เองว่าเวทมนต์คาถาที่สามารถมีผลต่อกายภาพหรือที่เรียกว่าคุณใสยนั้นเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับคนไทยมาช้านานทั้งส่งของแหลมคม นังควายหรือใดๆก็ตามที่สามารถสังหารผู้เป็นศัตรูให้ตายได้โดยคนทําไม่จะเป็นต้องอยู่ต่อหน้าให้อยู่กลซีโลกก็ยังทําได้อย่างน่าอัศจรรย์ถึงอย่างนั้นการที่เรียกเอาสิ่งที่เป็นเพียงเรื่องเล่าตำนานออกมาสู้กันให้เห็นตรงๆแบบนี้มันก็ดูจะเกินไปเสียหน่อยน,น,น,นี่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 หรือเปล่าคะที่เรียกว่าทาเวสวรรณจิราพรเอ่ยถามโดยไม่เจาะจงว่าใครจะต้องเป็นคนตอบ เงียบไปครู่ก่อนที่ผู้กองทรงยศจะเป็นคนตอบน้ำเสียงของเขาเองก็ดูราวกับเจ้าตัวล่องลอยอยู่ในพวังเช่นกันผม,ผมก็ไม่รู้หรอกครับแต่ท้าวเวสสุวรรณท่านเป็นเทพชั้นสูงไม่น่าจะมีใครสามารถเรียกมาใช้งานได้ตามใจต้องการแบบนี้ดูแล้วคิดว่าน่าจะเป็นหุ่นพยนต์ทั้งคู่มากกว่าแต่แต่แต,แต,แต่แต่ที่แตกต่างกันอาจเพราะไอไออาคมของทั้งคู่ไม่เหมือนกันถ้าจะเอาเห็นภาพก็ขาวกับดำนั่นแหละครับคิดว่านะ ด้านนอกก็กําลังเมามันกับการห้ำหั่นจนพื้นหญ้าป่าโปรง่งรอบด้านโล่งเตียนล,ล้มราบทุกๆการทุกทุกๆครั้งที่กระบองประทะกันจะเกิดประกายสายฟ้าผ่าเปรี้ยงจนแผ่นดินสะเทือนความต่างชั้นของอาคมและเชี่ยวชาในการใช้ยังผลให้เห็นได้ชัดเจนแม้เข้มจะถือเป็นคนที่มีพระเวทและจิตใจกล้าแข็งไม่น้อยทว่าครูชาติซึ่งอยู่ในร่างห้าวหรือ จ,จริงห้าวคือครูชาติกับชาติมาเกิดก็ยังแกร่งกว่ายักษ์ของเข้มเริ่มทำได้เพียงตั้งรับและร่นถอยที่สุดจังหวะสุดท้ายก็มาถึงเมื่อเข้มเร่งพระเวทสั่งการให้หุ่นพยนต์ของตนฮึดสู้ด้วยโทสศจริตยักษ์ของเข้มวาดกระบองงัดขึ้นในท่าเสยแต่ถูกยักษ์ของห้าวใช้กระบองสกัดไว้ได้ครั้นแล้วก็กดลงจนอีกฝ่ายหน้าขมํา ยกเท้ากระทืบเข้าที่ต้นคอเสียงดังสนั่นเท่านั้นเองหุ่นพยนต์หรือยักษ์อันก่อกำเนิดเป็นรูปร่างจากลมปากของเข้มพลันมอดไหมกลายเป็นผุยผงพร้อมๆกับตีเข้มเซถลาแทบยืนไม่อยู่สำลักลิ่มเลือดออกมากองโตหยุดเถอะเจ้ายอดอย่าให้มันต้องเลยเถิดไปมากกว่านี้เลยพ่อจะดึงมันออกมาให้ไอจิตดำมืดที่มันครอบงำจิตใจเองอยู่นั่นน่ะ โอไม่ใช่ไอยอดที่ไหนทั้งนั้นไอเด็กเว้นนั่นมันตายไปแล้วเข้มตะวาดกลับเสียงกร้าวห่าวถลึงตาสีหน้าเปลี่ยนเล็กน้อยด้วยว่าน้ำเสียงของเข้มมีของคนอื่นเจือให้รู้สึกอยู่ได้เนืองๆอีกทั้งไอมานที่แผ่ออกมาเป็นระยะนั้นเลาห้าวพยายามรวบรวมสมาธิแล้วก็ได้พบความจริงที่ว่าภายใต้รูปลักษ์ชายไวกลางคนภายใต้ภาวะจิตอันเข้มขลังด้วยพลานุภาพวิทยาคมชั่วหลาย กลับมีดวงจิตดวงเล็กๆถูกกักขังไว้ดวงจิตที่ว่ากำลังรำห้อารมณ์มีทั้งหวาดกลัวโหยหาเศร้าหมองเงาคิดถึงเป็นดวงจิตของเด็กน้อยวัย1 1ปียอดนั่นเองทั้งที่ตลอดเวลาครูจันดีและครูขลามเลี้ยงดูสั่งสอนสัพพวิชากระทั่งเจ้าตัวอายุ20ต้นจนที่สุดเข้าสู่วิถีมารแล้วเหตุใดกันเล่าที่เห็นอยู่ จึงยังเป็นเพียงเด็กน้อยได้เรื่องมันเป็นไปอย่างไรกันห้าวหรือครูชาติไม่เข้าใจ <c oughs> ไอชาติเอ้ยไอชาติกูอยู่กับลูกของมึงมาตั้งแต่เกิดคอยโอกาสที่จะครองร่างของมันมาโดยตลอดทันทีที่มันได้เรียนวิชากับไอสองครูเท่าที่ตายหาไปแล้วนั่นกูก็ค่อยๆกลืนกินลูกมึงทีละน้อยมึงเชื่อไหมละ่ะไม่มีใครรู้ตัวเลยห้าว หรือครูชาติถึงบางอ้อในทันทีเช่นกันเมื่อเจ้าตัวบอกตรงๆไม่อ้อมค้อมคิดในใจเห็นทีครานี้คงเล่นยากสักหน่อยหากเป็นจิตของเข้มหรือยอดแต่เดิมการจะดึงอวิชามานออกอาจต้องใช้เวลาแต่ไม่เกินความสามารถแต่หากเป็นอย่างที่อีกฝ่ายว่าจริงมันก็ยากเสียแล้วเพราะทันทีที่พยายามดึงมันออกมาแน่นอนว่า มันจะฉีกกระชากดวงจิตของยอดให้เสียหายจนไม่อาจคืนกลับเป็นมนุษย์ทั่วไปได้อีกยอดหรือเข้มจะตายนี่เองแล้วสาเหตุที่ครูขามไม่ยอมทำลายวิชาที่ทำให้เข้มเป็นมารเสียตั้งแต่ตอนนั้นเอาจะเอาอยัางไงละทีนี้ขณะเดียวกันณนะโรงพยาบาลตำรวจบุษบานั่งเฝ้านายสม รอให้ฟื้นคืนสติเพื่อที่เธอจะต้องสอบสวนหาที่อยู่ของเข้มคงกระพันเวลานี้จิตใจของเธอเองก็มีความเครียดแค้นอยู่แทบล้นเช่นกันแม้ภายนอกจะดูไม่แปลกไปจากเดิมแต่อย่างไดทว่าภายในเมื่อภาพของเข้มฉายวาบเข้ามาในโมโนจิตคำว่าข่าก็ลั่นกล่องวนไปเวียนมาไม่มีอย่างอื่นสารวัตรปราบซึ่งอยู่กับบุษบามาหลายชั่วโมง ขอตัวไปเยี่ยมดูอาการผู้กองสายชนลูกน้องคนสนิทด,ด้วยความเป็นห่วงนั่นเองตลอดสองสามชั่วโมงเธอจึงนั่งอยู่ในห้องพักผู้ป่วยซึ่งในสมนอนไม่ได้สติอยู่เพียงลำพังแววตาผู้กองสาวจ้องเขม็งมองร่างที่หลับตาไม่ได้สติด้วยความเครียดแค้นภาวนาในใจว่าตื่นสิฟื้นขึ้นมาสิกูจะได้ถามมึงให้รู้เรื่องราวกับคำภาวนาในใจนั้นได้ผลปลุกให้ในายสมได้สติ และทันทีที่มันลืมตาดวงหน้าขาวนวลเคร่งเครียดของบุษบาคือสิ่งแรกที่มันจ้องมองได้อยู่กับลำพังสักทีนะอีนูอุดใจต่อมาประตูห้องพักผู้ป่วยพังพร้อมกับร่างของบุษบากระเด็นออกมาดังถูกช้างถีบต่อมาเป็นนายสมที่ย่างสามขุมเข้าหาคว้ามับจับลำคอผู้กองสาว บีบเข้นดันจนติดผนังและไถขึ้นจงสองเท้าลอยจากพื้นบุรุษพยาบาลและเจ้าหน้าที่ได้ยินเสียงครวครามจึงพากันมาดูทันทีทีท่เห็นว่าเกิดอะไรขึ้นผู้หญิงหวีดร้องสุดเสียงด้วยอาการตื่นตระหนกทางผู้ชายพากันกรูเข้ามาหมายจะห้ามปรามทว่าเพียงนายสมหันไปมองเป็นอันสุดหวบสองมือพยายามแกะบางอย่างที่มองไม่เห็นออกจากลำคอดังว่ากำลังถูกรัดมัดตรึง บางคนหน้าเขียวตาแดงกล่ำไปด้วยเส้นเลือดลิ้นเริ่มจุกปากขาดอากาศหายใจปล่อยมึงเอาไว้ไม่ได้กูต้องฆ่ามึงให้ตายตายเท่านั้นอีหนูจำปาบุตรสาถทะลึงตาเบิกโพลงไม่ได้ยินเช่นนั้นนามเก่าของเธอก่อนจะเปลี่ยนเป็นบุตรสาในนี้ไม่มีใครรู้นอกจากครอบครัวและสองครูผู้เท่าและแน่นอนอีกผู้หนึ่งคือเข้มคงกระพันเะนั้น ไม่จะเป็นต้องถามใดๆอีกต่อจากนี้คือต้องใช้ทุกอย่างบังคับให้นายสมบอกที่อยู่ของเข้มคงกระพันมาเป็นพอแรกทีเดียวนายสมคิดว่าคงจัดการผู้กองสาวได้ง่ายๆทว่าเวลานี้มันได้รู้ซึ้งถึงแก่นแล้วว่าผู้กองสาวตรงหน้านี้หาใช่ใช้อาคมได้เพียงเล็กน้อยจิตใจเต็มไปด้วยไฟแค้นไม่ต่างจากเข้มคงกระพันลูกพี่ของมันยังผลให้บุษบา ริดเลนกำลังมหาศาลออกมาง้างมือมันออกช้าๆนายสมรีบแก้ไขด้วยการบีบคอบุศบาด้วยมือสองข้างทว่าเธอก็แก้คืนได้เช่นกันในทันท่วงทีสอดสองแขนของตัวเองเข้าด้านในแล้วออกแรงดันออกเมื่อหลุดจากการกอดกุมจึงเปลี่ยนจากฝ่ายที่ตั้งรับเป็นโจมตีกลับเล่นเอานายสมปรับตัวไม่ทันบุศบาใช้ทุกอย่างจากศิลปะป้องกันตัวโจมตีนายสมในระยะประชิด หากอีกฝ่ายกันบนเธอโจมตีล่างอีกฝ่ายกันล่างเธอโจมตีกลางแล้วขึ้นบนมันเป็นไปแบบนี้จนนายสมจับทิศทางไม่ถูกจังหวะที่ได้ระยะห่างบุษบากระชากปืนพกของตัวนี้ออกมาไม่สนว่าเวลานี้จะอยู่ในโรงพยาบาลเพราะเธอมั่นใจในฝีมือการยิงก่อนเหนียวไกเพียงเสี้ยววินาทีนายสมพุ่งตัวเข้าหาใช้ฝ่ามืออุดปากกระบอกปืนพร้อมไร้คาถามหาอุด บุษบากระชากปืนกลับถีบนายสมออกห่างแล้วเหนี่ยวไกใส่ไหลซ้าย,ายปังเสียงปืนแผดล,ลั่นไปทั่วทั้งชั้นสะท้อนกลับไปกลับมานายสมสุดหวบไม่คิดว่าอาคมของตนจะไม่ได้ผลแต่เมื่อคิดอีกแบบคือไม่ใช่ว่าใช้ไม่ได้หากแต่บุษบามีอาคมที่แกร่งกว่าจึงคมกันต่างหากบอกมาว่าลูกพี่มึงอยู่ไหนผู้กองสาวทิ้งคราบตำรวจหญิงตวาดถามเสียงเหียม ฝ่ายนายสมเองก็ไม่ทิ้งบทบาทผู้ร้ายปากแข็งอย่าได้หวังครั้งนี้เป็นไหล่กว่านายสมร้องลั่นสุดตัวลงนอนกับพื้นบุษบาสาวเท้าเข้าหาตีหน้าเหี้ยมเครียดขม่งดังพญายมราชที่กำลังจะลากอดวงวิญญ,ญาณร้ายลงสู่คุมนรกสารวัตรปราบเข้ามาพอดีร้องห้ามสุดเสียงป่วยการบุษบาโกรธจนหูดับเสียแล้วเธอปรีเข้าหานสม กดปากกระบอกปืนจนจมลงในแผลสดความเจ็บปวดและหวาดกลัวแล่นปราดจนนายสมสุดจะบรรยายออกมาเป็นภาษาคนได้ร้องอกอากดังควายถูกเชือดฝ่ายบุษบายเองก็คำรามลั่นว่าให้บอกมาบอกที่อยู่ของลูกพี่มึงมาสารวัตรปราบมาถึงพยายามรั้งตัวเธอออกแต่ก็ถูกสะบัดออกหลายครั้งจนที่สุดต้องใช้กำลังฟาดฝ่ามือใส่จนบุษบาหน้าหันเพื่อเรียกสติอย่าเย็นเย็นก่อนสิยายบุร ทำแบบนี้มันได้ตายก่อนพอดีจังหวะนั่นเองโทรศัพท์มือถือของบุษบาซึ่งดังอยู่นานแล้วแต่เธอไม่สนใจจะรับก็เรียกสติหยิบมาดูเห็นว่าเป็นเพื่อนรักจิราพรเธอจึงรีบรับสายสนทนากันคร่าวๆค,คือตอนนี้เข้มคงกระพันถูกตรึงไม่ให้นีไปไหนได้หากอยากจับให้เธอสารวัตรปราบนำกำลังตำรวจมาโดยด่วนพร้อมบอกพิกัดไป พอถูกถามว่าแล้วตอนนี้ทำอะไรอยู่เหตุใดเธอจึงไม่จับทั้งสองดาบตำรวจทั้งหมวดสันติและผู้กองทรงยศก็อยู่ไม่ใช่หรืออย่างน้อยน่าจะล้อมจับได้ไม่ยากเย็นนักทิราพรสวัสด,ด้วยอาการหัวเสียฉันจะไม,มีปัญญาทำอะไรได้เลยยะแค่ลงจากเราก็ยังทำกันไม่ได้เลยแล้วสายก็ตัดไปพี่ปราบจะเรียกกำลังเสริมตามบุตรไปหน่อยค่ะเราได้ที่อยู่ในเข้มแล้วไม่ไกลเท่าไหร่เร็วเลยค่ะบอกเพียงเท่านั้น บุษบาก็วิ่งหายไปตามโถงทางเดินสารวัตรปราบยังยืนอึ้งทําอะไรไม่ถูกอยู่ครู่หันไปสั่งการลูกน้องให้ตามกําลังเสริมเป็นการด่วนก่อนจะเร่งตามบุษบาไปทว่าคลาดกันเสียแล้วสารวัตรปราบเพิ่งจะถึงหน้าโรงพยาบาลบุษบาพลันขับรถทยานออกไปให้เห็นเพียงไฟไท้ายเท่านั้นเองณบ้านพักพลตารวจโทราเชนเจ้าตัวซึ่งนั่งทําสมาธิอยู่พลันลืมตาโพลงด้วยว่า ภาพนิมิตท,ที่เห็นนั้นไม่สู้ดีเอาเสีเลยมันจะเกิดขึ้นกับบุศบาลูกสาวบุญธรรมและจิราพรเพื่อนรักของลูกสาวซึ่งตนเองก็เอ็นดูไม่ต่างจากลูกแท้ๆเช่นกันทว่าที่หนักกว่าเห็นจะเป็นฝ่ายหลังเพราะดวงชะตาของเธอถูกลิขิตให้ต้องผจญนกับเรื่องร้ายที่อาจเปลี่ยนชีวิตของจิราพรไปตลอดการทางด้านเข้มก็ไม่สามารถทิ้งลานต่อสู้ไปไหนได้ด้วยว่าห้าวหรือครูชาติ กางขายอาคมล้อมเอาไว้ความเก่งกาจของอดีตชาติบิดาเขาผู้นี้ช่างร้ายเหลือไม่จําเป็นต้องใช้ไม้หลักหรือหินก้อนเป็นสื่อนําเพียงไายพระคาถาก็สามารถสร้างกําแพงสร้างกรงขังอาคมได้ฉะนั้นทางเดียวที่ทําได้คือต้องสู้และฆ่าทิ้งเสียได้ในเมื่อมึงต้องการแบบนี้กูก็จะจัดให้กูจะฆ่ามึงเสียว่าแล้วเข้มก็พุงเข้าหาทันที และด้วยความรวดเร็วหมายจะใช้จังหวะพลั้งเผลอและจุดอับสายตากระสวกให้อีกฝ่ายตายเสียโดยไว้ทว่าครูชาติในร่างห้าวรู้ทันแต่แรกเอี้ยวตัวหลบเพียงน้อยแขนขวากระทุง้งพับบล็อกมือข้างที่ถือมีดของเข้มไว้กําปั้นสายเงือ้อและ,กะวก็เหวี่ยงลงไปในชั่วพริบตาข้อมือข้างนั้นของเข้มหักมีดหล่นปักพื้นฮาใช้เท้าข้างหนึ่งปัดให้มันวางนิ่งในแนวราบ แล้วกระทืบสุดแรงใบมีดหักพร้อมแรงอัดอากาศอันเกิดจากอาคมที่ถูกปลดปล่อยยังผลให้ผื้นดินรอบตัวทั้งคู่ถูกพัดปราศจากฝุ่นผงเป็นวงกลมหฮาวช่วยจังหวะที่เข้มตะลึงเงินที่อาวุธสุดแกร่งของตอนถูกทำลายเตะต่อยทีบและกระชากกลับเข้ามาแล้วเตะต่อยอีกไม่ยั้งมือพยายามไม่ให้บอบช้ำจนถึงแก่ความตาย แต่อีกในนึ่งก็พยายามไม่ให้จิตมารสามารถโตกลับได้ทุกคนที่อัดแน่นอยู่บนรถต่างส่งเสียงปานกำลังเชียร์มวยโดยเฉพาะทิราพรแม้จะงุดหงิดที่ถูกขังเอาไว้ในรถแต่ก็ยังดีที่มีมวยเด็ดให้ดูถือว่าถัวกันไปยอมได้ไม่ทราบด้วยสาเหตุอันใดเข้มจึงไม่สามารถตอบโต้อีกฝ่ายได้ดังใจนึกไม่ว่าคิดจะรายคาถาบทไหนมันก็ช่างยากเย็นเสียเหลือเกิน พอคิดจะฆ่ากลับมีอีกความคิดหนึ่งผุดขึ้นมารังรอไม่ให้ลงมือได้เต็มที่หรือว่าไอเด็กเวนนั่นเข้มคิดอดทนไว้นะลูกยอดพ่อจะเอามันออกมาจากตัวลูกเอง <S <S เป็นที่แน่นอนแล้วหากห้าวตะเบงออกมาเช่นนี้ดวงจิตของเด็กน้อยที่จิตมนันคิดว่าสามารถกักขังกําลังต่อต้านทั้งที่มันเอาแต่สงบนิ่งมานานนับสิบปีแล้วเหตุใดเพิ่งจะมาหันกล้าขัดขืนเอาเวลานี้กันเล่า หรือเป็นเพราะรู้ว่ามีคนกำลังช่วยจึงกล้าขึ้นมาถึงจะรู้แบบนั้นแต่ก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนนานนับหลายสิบนาทีเข็มยังคงได้แต่ตั้งรับคาถาใดๆที่ไร่ออกจากปากไม่มีผลถูกกำจัดเสียสิน้นมันเกิดจากความตระหนกที่เห็นศัตรูเหนือกว่าตนชนิดตามก้นไม่ทนันไม่เห็นฝุน่นจึงยังผลให้จิตไม่แน่นอนเมื่อจิตใจเกิดความไม่มั่นคงจะคาถาใดๆก็ไม่อาจมีอำนาจได้เต็มที่ทว่า อย่างหนึ่งที่เข้มนึกแปลกใจเหตุใดหลายครั้งหลายหนที่ห้าวมีโอกาสจัดการตนได้แต่กลับไม่ทําดูยั้งมือแปลกๆกระทั่งหรือมึงกำลังรอใครเท่านั้นเองเพียงแค่ขาดคำเสียงห้ามล้อดังสนั่นมาจากด้านหลังเข้มผลักห้าวให้ออกหางเพื่อสร้างระยะและพอจะมีเวลาให้หันไปมองมึงฆ่าพ่อกู วุฒิบาตาวาดลั่นทันทีที่ก้าวลงมาจากรถซึ่งยังจอดไม่สิทนดีด้วยซ้ำ M686 ในมือพ่อนกระสุนตามคำสั่งผู้เป็นเจ้าของเข้มยกมือขึ้นกันเยี่ยงผู้มีอาคมทั่วไปเท่าว่ากระสุนเจาะทะลุทั้งมือและอกขวาเบี่ยงจากหัวใจของเขาซึ่งไม่ปกติไปเพียงนิ้วเดียวเท่านั้นนั่นเล่นเอาจอมอาคมตาเหลือบมึนงงเป็นที่สุดและที่ทำให้ใจหายใจควาไปมากกว่านั้นคือ การที่บุษบาเ้าวฉับๆเข้ามาในข่ายอาคมของห้าวได้หน้าตาเฉยทั้งที่ตนพยายามแทบตายยังไม่สามารถล่วงพ้นไปได้เลยแม้แต่ปลายก้อยบุษบาก้าวฉับฉับเข้าหาขณะเดียวกันห้าวเองก็เสือกเท้าถอยหลังหาจังหวะเหมาะจริงอยู่ว่าตนสามารถจัดการได้แต่ถ้าจะให้ดีควรเป็นบุษบาหรือจำปามากกว่าเพื่อเป็นการตัดทั้งสัมพันธ์ของดวงหน้าเกี้ยวที่ครูจันดีเคยจับยามสามตาทำนายว่า ทั้งคู่จะหนีกันไม่พ้นและเพื่อเป็นการให้บุษบาแก้แค้นให้สาใจห้าวรู้ดีว่าบุษบาจะไม่ฆ่าเข้มเพียงแต่จะทำลายวิชาฆ่าจิตมารเพื่อเปิดกรงขังให้ยอดหรือเข้มตัวจริงออกมาได้เท่านั้นเธอรู้ดีว่าคนที่ฆ่าพ่อของเธอไม่ใช่ใชายตรงหน้าแต่เป็นบางอย่างที่ชั่วร้ายสิงสู่ครอบงำให้เข้มทำตามคำสั่งมันตังหกักและสิ่งที่ว่าก็คือ กาบุรุษาปาจานหรือสีที่เกิดจากวิชาอันร้ายกาดนั่นเอง22ปีเต็มที่เธอเปลี่ยนชื่อจากจำปามาเป็นบุษบาและติดอยู่ในห่วงบ่วงแค้นใช่ว่าเธอจะปล่อยเวลาให้มันเสียเปล่าไปเฉยๆเธอพยายามศึกษาหาหนทางทำลายฤาษีตนนี้จากผู้ที่ทั้งรู้และไม่รู้เมื่อนำทุกอย่างมาผนวกกันปมมีแค่เพียงหนึ่งเท่านั้นข้าผู้ใช้วิชาแล้วยัดดวงจิตใหม่เข้าไป บุษบาเหลือบมองหา้าวซึ่งเธอหาได้เห็นเป็นเด็กหนุ่มหากแต่เป็นชายผู้หนึ่งอายุแม้ไม่มากแต่ก็ไม่ห่างจากพ่อบุญธรรมเธอนักชายผู้นั้นยิ้มและพยักหน้าให้เป็นการบอกโดยนายว่าเขานี่แหละจะเป็นผู้ที่ทําให้เข้มมีชีวิตต่อไปในฐานะยอดชายไว้กลางคนผู้ไร้วิชาอาคมเพียงแต่เธอต้องหาทางจัดการกับต้นตอให้ได้เท่านั้นเข้มอาศัยช่องว่างเพียงเสี้ยววินาทีนั้น แบ่งครึ่งดวงจิตเข้าไปในจิตใต้สำนึกกลนบึ้งของตัวเองคู่ตะเคอกเด็กน้อยที่นั่งกอดเขาร้องไห้อยู่ในห้องมืดขณะเดียวกันอีกครึ่งหนึ่งซึ่งเขามั่นใจว่าสามารถต่อสู้กับผู้กองสาวได้ก็ว่าพระคาถาปลุกตัวเข้ารบเรียกทุกความคงกระพันออกมาคุ้มกายซ้ำยังส่งผลให้มีกำลังมากมายฮึกเหิมพร้อมจะสังหารทุกคนโดยเฉพาะผู้กองสาวตรงหน้า ผู้ซึ่งเป็นลูกของศัตรูที่ฆ่าครูชาติจิตมืดของฤษีกาบุรุษาปาจาจันใช้จุดนี้ของเข้มบังคับให้เขาทำทุกอย่างที่ร้ายกาจโดยใช้ข้ออ้างว่าเพื่อล้างแค้นทั้งที่แท้จริงแล้วมันเพียงต้องการสูบเอาดวงวิญญาณที่ตายด้วยมือของเข้มเสริมความแกร่งให้แก่ตนเท่านั้นฤษีกาบุรุษาปาจาจันเป็นกาฝากที่ไม่อาจแกะออกได้ด้วยตัวเองจำต้องมีคนช่วย และคนที่ช่วยก็ต้องช่วยด้วยความจริงใจเท่านั้นต้อมไม่นึงหนูค่ะห่าวถามอุสบาตอบรับทันทีและในทันทีเช่นเดียวกันสิ่งที่ถูกโยนผ่านหน้าเข้มคือมีดเล่มหนึ่งเพียงแค่ได้เห็นเข้มก็สามารถรับรู้ได้ว่ามันร้ายกาดเข้มดิดตัวกระโจนเข้าหาหมายจะคว้าเอามาไว้กับตัวเท่าว่าลากสีข้างถูกถีบเข้าเต็มแรงไม่ใช่ใคร ผู้กองสาวผู้มีความแข้นส่วนตัวกันแต่หนหลังนั่นเองเธอรับมันเอาไว้ได้ตามต้องการอย่าได้หวังเธอคำรามลั่นอย่างที่ไม่เคยแหกปากเช่นนี้มาก่อนวาดเท้าใส่เป้าหมายคือกาอ้านคอสีข้างหน้าท้องตรงไหนก็ได้ที่จะหยุดไม่ให้เข้มเคลื่อนไว้ได้สะดวกตามใจต้องการฝ่ายเข้มเองก็ยิ่งเลือดขึ้นหน้าเป็นชายแท้แอย่างเพาว่าแต่นี่ศัตรูเป็นหญิงหญิงจะเก่งจนหน้าวันใจ เมื่อครู่ตอนสู้กับห้าวตนยังมีเวลาพักหายใจหายคอเพราะอีกฝ่ายรังรอใจดีเว้นจังหวะให้ทว่ากับบุษบาแล้วไม่ได้เลยเธอไม่เปิดช่องว่างให้โตกลับไม่พอยังรุกหนักขึ้นราวกับไม่รู้จักคำว่าเหน็ดเหนื่อยทุกๆก,การโจมตีทุกๆก,การวาดแขนวาดขาเหวี่ยงคมมีดและหันปากกระบอกปืนลั่นไกใสมันชักใกล้จุดที่สามารถทำให้ตนตายได้เข้าทุกทีตายซะ อิลุฆาตะกอนเก็บทำรามลั่นเพราะสุดจะทนกับการยามเหยียดอีกต่อไปแล้วเวียงกำมปั้นอันทรงพลังซ้ำอย่างเครือบอาคมไว้เข้มขลังพอที่จะซัดผู้ชายวชัชกันให้กระดูกแตกได้ด้วยวิชาธนูมือแต่แล้วบุษบากลับทำในสิ่งที่เล่นเอาเข้มตาเลือกล้านรวมทั้งดวงจิตของกาบุรุษาปาจารย์ด้วยเช่นกันเธอปัดกำมปั้นนั้นออกพร้อมหวดกำปั้นข้างที่กำดามีดเอาไว้ใส่จนเข้มหนาหันทันทีนั้น ร่างร่างหนึ่งกระเด็นออกมาร่างนั้นนุ่งห่มหนังเสือสีดำเป็นชายชราหนวดเครายาวเฟิรมตามวิสัยนักบวชที่มักอยู่ถ้ำอยู่ป่ากาบุรุษาปาราจานนั่นเองทว่าคนที่มองเห็นกลับมีเพียงห้าวเท่านั้นด้วยว่ากาบุรุษาปาราจานที่กระเด็นออกมานั้นเป็นร่างจิตห้าวหรือครูชาติพุ่งเข้าหาด้วยร่างจิตเช่นกันทั้งคู่ต่อสู้กันด้วยพระเวทด้วยมือเปล่า เสียงดังสนั่นปานฟ้าถลม่มระงมลั่นไปทั่วอนาบริเวณแต่กลับไม่มีใครรั่วเกิดอะไรขึ้นเพราะสิ่งที่ทุกคนเห็นคือบุสบากำข้อมือข้างหนึ่งของเข้มคงกระพันเอาไว้และใช้หน้าผากดันหน้าผากอีกฝ่ายเพื่อขานกำลังส่วนห้าวเอาแต่ยืนนิ่งไม่ไว้ติงใดๆครั้นแล้วเสียงเปรี้ยงเปรี้ยงนั้นมันเกิดจากสิ่งใดกันเล่าสารวัตรปราบและกำลังตำรวจมาถึงพอดี ตำรวจถูกสั่งให้กระจายกำลังอบล้อมพื้นที่เอาไว้สารวัตรปราบมองเห็นแสงสีทองอารามล้อมรอบบริเวณที่บุสบาเข้มคงกระพันและเด็กหนุ่มผู้หนึ่งยืนอยู่เขารู้ว่านี่เป็นขอบข่ายอาคมอันร้ายกาจแม้แต่ตนก็ไม่สามารถแฝกม่านพลังนี้เข้าไปได้ทำได้เพียงสั่งการตำรวจตรึงกำลังรอไว้ด้านนอกเท่านั้นเองทันทีนั้นเองสารวัตรปราบรับรู้ได้ถึงการมีอยู่ของคนจำนวนหนึ่งด้านนอก อาจเป็นสิบหรือมากกว่านั้นไวเท่าความคิดสารวัตรปราบตะโกนเตือนเหล่าตำรวจทั้งหลายดังลั่นว่าให้ระวังตอนนี้รอบอาณาบริเวณมีคนร้ายล้อมอยู่สิ้นเสียงของเขาเสียงปืนไม่รู้กี่สิบกระบอกพลันละงมลั่นขึ้นจากทั่วทุกสารทิศต,ตำรวจที่หลบทันก็รอดไปไอ้ที่หลบไม่ทันก็เจ็บก็ตายตามวิสัยคนถูกยิงสารวัตปราบขบกรามแน่นตั้งจิตว่าพระคถาค้นหาศัตรู แล้วระเบิดกระสุนใส่ด้วยความโมโหเทราว่าถึงอย่างนั้นลูกน้องหลายคนเขาก็ไม่อาจช่วยเอาไว้ได้ซ้ำตนเองที่ถือดีว่าหนังเหนียวคงทนยังร้าวระบมช้ำหนักด้วยกระสุนปืนหลายขนาดจนสุดหัวนอนไอโครโครกับพื้นเปิดสิวะเปิดสิวะหมวดสันติคำรามลั่นพยายามถีบประตูรถให้เปิดออกสุดกำลังคนอื่นๆเองก็เช่นกันเพราะว่ามันไม่มีผล เรากับมันถูกเชื่อมสนิทติดเป็นเนื้อเดียวกันกับตัวรถแม้แต่กระจกซึ่งเห็นชัดว่าถูกกระสุนลูกหลงยังไม่มีแม้แต่รอยข่วนด้วยซ้ำอาคมอะไรจะเข้มขลังป่านนี้ฝ่ายเข้มเวลานี้อ่อนกำลังลงเรื่อยเด้วยว่าบุศบาเธอไม่สนความเป็นความตายของตัวเองสะกดคมแล้วก็สูบเอาอาคมเข้าร่างซ้ำยังได้ผลเสียด้วยดวงตาเธอแดงเข้มขึ้นเรื่อยๆหากเป็นเช่นนี้ต่อไป เธอจะสามารถจัดการกับเข้มได้แต่เธอเองก็จะขาดใจตายเช่นกันหมวดสันติรู้ดีว่าหากปล่อยไว้แบบนี้คงไม่ดีแน่ลูกบุญธรรมของพลตำรวจโทราเชนซึ่งเขารักนักรักหนาอาจต้องจบชีวิตลงตรงนี้ซึ่งไม่ควรเกิดขึ้นสูดหายใจเข้าจนสุดปลายลมตั้งจิตมั่นแล้วเหยียเท้าออกไปสุดแรงคราวนี้ได้ผลประตูรถหลุดกระเด็นออกไปทั้งยวง คนในรถเป็นอิสระได้แล้วหลังจากถูกขังมานานนุบุตรนุบุตรจะทําทแบบนั้นหมวดสันติตะกรล,ลั่นสับเท้าเข้าหาหมายจะห้ามสารวัตรปราบเห็นเข้าก็คิดว่าไม่มีทางเป็นไปได้อย่างไรเสียหมวดสันติคงมีอันหงายท้องหงายไส้เพราะอาคมที่กางไว้เข้มคลังนักทว่ามันกลับไม่เป็นเช่นนั้นหมวดสันติตามด้วยผู้กองทรงยศวิ่งผ่านม่านอาคมเข้าไปโดยง่าย ราวกับไม่มีอะไรกั้นอยู่เสียอย่างนั้นนี่กระมังความต่างชั้นของอาคมและจิตใจผู้ใช้ตนยังอยู่ไกลและกระจอกงอกง่อยกว่าอดีตสองนายตำรวจนั้นไม่รู้กี่คุม้มทางด้านของนายดาบตำรวจและจิราพรเสียอีกเล่าที่เป็นฝ่ายวิ่งชนกำแพงที่มองไม่เห็นกระเด็นหงายท้องนั่งมึนงงไม่เข้าใจว่าตนเองโดนอะไรเข้านุบุตรลากหมวดสันติพุ่งตัวข้าอบรางของบุษบาแล้ว พากันล้มกริ่งทางด้านผู้กองทรงยศเร่งเข้าไปดูเข้มภาวนาว่าอย่าให้เป็นอย่างที่คิดไว้เลยแต่แล้วก็ต้องหน้าทอดสีเมื่อเห็นเวลานี้เข้มคงกระพันอยู่ในภาวะไร้สติเสียแล้วเช่นเดียวกันกับบุษบาเธอนอนนิ่งไม่ไว้ติงทั้งคู่ดวงตาเหลือขาวโพลนร่างจิตของครูชาติหันขวับไปมองทั้งคู่ทันทีเมื่ออยู่ราสีชั่วร้ายพลันหายวับไปกับตาพร้อมเสียงหัวเราะสะอกสะใจ มันได้ร่างใหม่แล้วเนี่ยไม่ทันแล้วที่เหลือคงต้องขึ้นอยู่กับนางหนูว่ามันจะเข้มแข็งพอไหมห้าซึ่งครูชาติย้ายดงจิตกลับมาเข้าร่างดังเดิมบอกยืนมองเข้มคงกระพันและผู้กองสาวซึ่งต่างคนต่างอยู่ในสภาพน่าเป็นห่วงทั้งคู่ภายในภาวะจิตที่ฤาษีกาบุรุษาปาจาย์เป็นผู้ควบคุมอุสบายืนมึนงงเล็กน้อยเพราะไม่ทราบว่าตนเองอยู่ที่ไหนจังหวะนั้นเอง เสียงร้องไห้ของเด็กน้อยดึงความสนใจให้เธอหันไปมองจุดจุดหนึ่งที่แลดูคล้ายมุมห้องอันมืดมิดมีเด็กชายนั่งกอดเขาร้องไห้สะอึกสะอื้นอยู่บุตสบารีบเข้าไปหาทันทีถามด้วยความเป็นห่วงตามประษาพ,พี่สาวคนหนึ่งที่แลเห็นเด็กชายกำลังประสบปัญหาว่าเกิดอะไรขึ้นที่นี่ที่ไหนแล้วเด็กน้อยเป็นใครมาทำอะไรที่นี่ฉันชื่อยอ เด็กน้อยตอบกลัวเสียงสะอื้นมันขังฉันไว้ที่นี่ใครใครขังบอกพี่มากูเองบุตสบาหันขับทันทีแล้วก็ได้พบกับชายหนุ่มผู้หนึ่งชายหนุ่มผู้นั้นเธอจำได้ติดตามันคือเข้มคงกระพันเมื่อ22ปีก่อนเข้มของกระพันที่สังหารพ่อเธอไงจำกูได้ไหมถ้าจำกูได้มึงก็น่าจะจำมันได้นะ มว่ายิ้มเหี้มพลางชี้มือไปอยังเด็กน้อยด้านหลังบุษบาเพราะนั่นก็คือกูเหมือนกันกูคนที่ฆ่าพ่อมึงกูที่แก่แค้นฆ่าพ่อฆาตกรของมึงยังไงล่ะบุษบาเมื่อรู้ว่าเด็กน้อยด้านหลังนั้นคือใครในตาพลันลุกเาาหันกลับไปมองเด็กน้อยสายตาเย็นชาจนน่ากลัวมันแผ่ซ่านจนยอดจับความรู้สึกได้ เขายิ่งซุบตัวข้ามุมด้วยอาการหวาดกลัวหนักบุษบาเปลี่ยนวิธีการจับมีดให้พร้อมกระซูกกดโดยมือข้างเดียวอย่างชำนาญน,นั่นยิ่งยังผลให้ยอดตระนกนักร้องไห้จ้ายกมือไหว้ขอชีวิตตัวสั่นเป็นเจ้าเขา้าเอาสิข้ามันเลยความจริงกูก็ไม่อยากทำนักรอกความแค้นที่กูมีต่อพ่อมึงนะ่ะกูปล่อยวางได้นานแล้วแต่เพราะมันไม่ยอมปล่อย กูถึงต้องทำเอาสิข่าเลยข่ามันเลยเพื่อปลอดปล่อยมึงปลดปล่อยจิตใจมึงให้เป็นอิสระเสียทียังไงเล่า <laughs> บุสบาก้าวเข้าหายอดช้าๆมือกํามีดนั่นมองยอดที่ไร้ทางสู้สายตาเย็นชาไร้ความรู้สึกแต่มันช่างน่ากลัวเช่นเดียวกันกันกบเข้มคงกระพันที่ลอยเอือยตามมากระทั่ง คางแทบเกยไหลผู้กองสาวกระซิบข้างหูเร่งเราว่าเอาเลยข่าเลยข่ามันเสียบุตรสบาสุดตัวลงนั่งค้อมตัวยืนหน้ากระซิบข้างหูยอดเสียงแผ่วเบาแต่เธอเองก็รู้ว่าต่อให้มันเบาแค่ไหนเข้มที่อยู่ด้านหลังก็ได้ยินอยู่ดีไม่ต้องกลัวนะฉันจะช่วยเองเข้มเลิกคิ้วด้วยความสงสัยและทันทีนั้นเอง บุสบาหันมาคว้ามัดจับไหลแล้วก็สวมมีดเข้าที่กลางอกมันเป็นตำแหน่งหัวใจของเข้มพอดีเข้มกรีดร้องด้วยเสียงที่ไม่ใช่ของเขามันเป็นเสียงของปีศาจบุสบากระชากมีดออกแล้วปักลงไปที่เดิมซ้ำๆหลายๆครั้งปากก็พร่ำว่ากูรู้ว่ามึงไม่ใช่กูรู้ว่ามึงเป็นใครกูรู้ทันทีนั่นเองร่างของเข้มพลันเปลี่ยนไปจากชายหนุ่ม คนที่ฆ่าผู้ใหญ่เสริมกลับกลายเป็นฤรษสีในชุดหนังเสือสีดำมันพยายามต้านทานกำลังของบุษบาพยายามดันมีดออกมาจากกลางอกแต่ก็ไม่เป็นผลยิ่งขัดขืนขมมีดยิ่งแทงลึกลงไปเรื่อยเรื่อเมื่อสัมผัสได้ว่าพลังของมันอ่อนลงบุษบาขบกรามตัดสินใจกดมีดคาเอาไว้แบบนั้นแล้วกระชากลงสุดแรงเท่านั้นเองแทนที่จะเป็นเลือดสดทะลักไหลออกมา กล,กลายเป็นไอสีดำคล้ายฝุ่นควันยามไฟไม่ปาและเสียงหวีดร้องของเราดวงวิญญาณน,นับสิบนับร้อยที่พวยพุ่งออกมาเป็นสายกาบุรุษาปาจานันเสธลาถอยห่างและร่างเริ่มเสื่อมสลายพุทธบาหันกลับมาหายอดยื่นมือให้เด็กน้อยสัมผัสบอกด้วยใบหน้าเปื้อนยิม้มและเสียงที่เปลี่ยนไปด้วยความเมตตาไปกันเถอะไม่ต้องอยู่ที่นี่อีกแล้วยอดเงยหน้ามอง ไม่รู้ด้วยเหตุผลกนใดยอดจึงเชื่อใจยิงสาวตรงหน้าทันทีที่มือทั้งคู่สัมผัสกันความมืดมนพลันเปลี่ยนเป็นสว่างจ้าในพริบตาและที่ยืนสบตากันอยู่นั้นคือเด็กน้อยสองคนและผู้ใหญ่อีกหนึ่งยอดในวัย11บขวบกับบุษบาหรือจำปาที่อยู่ในวัยเดียวกันทว่าเด็กหญิงอยู่ในรูปรักเหลือนลางคล้ายจะเป็นภาพสะท้อนมากกว่าเพราะบุษบาในร่างผู้ใหญ่ที่ยืนอยู่ด้านหลังนั่นล่ะ คือตัวจริงของดวงจิตยอดลูกชายครูชาติใช่ไหมบุตรสบาร่างผู้ใหญ่ถามยอดพยักหน้ารับดวงตายังเจือไปด้วยความเศร้าน้อยๆไม่เป็นไรฉันเข้าใจว่าที่ทําลงไปเป็นเพราะถูกครอบงําต่อไปนี้ไม่เป็นไรแล้วนะฉันให้อภัยใช้ชีวิตใหม่เถอะว่าแต่เรื่องที่พ่อฉันทำไว้กับครูชาติจะยอมยกโทษให้ฉันได้หรือเปล่ายอดพยักหน้าบุตสบายิ้มน้อยๆ จำปาสาวน้อยซึ่งตลอดเวลาเอาแต่นิ่งเงียบเดินเข้าไปโอบกอดยอดไว้และเอ่ยบางคำออกมาต่อแต็นนี้เราไม่มีความแค้นต่อกันแล้วนะอืมยอดรับคำทันทีนั่นเองทุกอย่างก็หายไปบุสบาได้สติกลับมาพร้อมกันกับเข้มคงกระพันทั้งคู่แลสบตากันพันธะแห่งความแค้นได้รับการปลดออกไปแล้วผู้กองทรงยศกระชากปืนพกออกมาหมายจะยิงใส่ ถ้าว่าบุษบาห้ามไว้ได้ทันอย่าคะคุณลุงเขาไม่ใช่เข้มคนนั้นแล้วจริงดังว่าแววตาที่หันมองผู้กองทรงยศนั้นไร้ซึ่งความมาดร้ายใดๆถ้าว่าเขาดูอ่อนแรงเต็มทีด้วยว่าดวงจิตมากกว่าครึ่งถูกทำลายไปแล้วเข้มคงกระพันกำลังจะตายและเขาไม่ดิ้นรนใดๆอีกแต่ห้าวหรือครูชาติไม่ยอมให้เป็นเช่นนั้นโชคชะตาลิขิตไว้แล้ว ลิขิตให้กลับชาติมาเกิดเพื่อการนี้ห่าพุ่งตัวเข้าหาเข้มประคองร่างที่หายใจเรอรินให้หนุนตักยอดพูดตามพ่อเร็วตั้งสติและพูดตามพ่อเข้มเปิดเปลือกตารีปรือขึ้นห้าวจึงเริ่มสอนพระคถาให้เข้มว่าตามทีละคำจิตติจิตตังจิตติรูปะมานังจิตตังมานะจิติสุหินังกูขอเรียกจิตของมึงมาเป็นของกู เข้มว่าตามทุกขันไม่ขาดตกบกพร่องทันทีนั้นห้าวชักมีดอีกเล่มขึ้นมากรีดฝ่ามือตัวเองใช้เลือดเขียนเป็นอักษรเลขยันลงบนหน้าอกของเข้มพร้อมว่าพระคาถายาวเหยียดและลงท้ายด้วยคำพูดที่แสดงเจตจำนงชัดเจนกูขอมอบกายจิตนี้ให้เป็นของมึงทันทีนั้นห้าวพลันล้มฟุบลงกับพื้นสิ้นสติไปและฮ้าวก็ได้รับดวงจิตใหม่รอดตายแบบวุดวิต ทางด้านกลุ่มโจลูกน้องของเข้มเมื่อเห็นว่าลูกพี่ได้พ่ายแพ้แล้วก็ทำตามสัญชาตญาณเสือเพ่นไปกันคนละทิศคนละทางสองอาทิตย์ต่อมาเรื่องราวทุกอย่างดำเนินไปได้ด้วยดีเข้มคงกระพันถูกจับในหลายข้อหาทว่าอาจเป็นด้วยความสัมพันธ์ของดวงชะตานาเกี้ยวกระมังพุบษบามันไปเยี่ยมเขาบ่อยๆไม่ใช่ด้วยจิตพิศวาสใดๆหากจะเป็นความรู้สึกแบบเดียวกับที่มีต่อสารวัตรปราบ เธอรู้ว่าเข็มเหมือนพี่ชายคนหนึ่งและเขาเองก็มองเธอแบบนั้นเช่นกันชื่อเสียงของบุษบายิ่งกระหึมขึ้นทั้งในหมู่โจรและตำรวจในฐานะมือปราบหญิงจอมขมังเวทคนเดียวในกรมตำรวจจิราพรเองก็ไม่แพ้กันมีบุษบาที่ไหนต้องมีจิราพรที่นั่นเรียกว่ามือปราบดอกไม้เหล็กลงเอ,อยที่ไหนที่นั่นโจรเป็นนีหายไปเสียสิน้นนี่ยายกิ แกจะไปเลยนะคุณพ่อท่านดูดวงมาแล้วบอกว่าถ้าแกไปครั้งนี้แกจะไม่เหมือนเดิมอีกเลยบุษบาเตือนจิราพรเพื่อนสดิทตามที่พลตำรวจโทราเชนบอกทว่าจิราพรกลับทำท่าไม่ยี่รับภารกิจของเธอในครั้งนี้สำคัญนักทางผู้ใหญ่บอกว่าต้องเป็นเธอเท่านั้นคนอื่นไม่สามารถทำได้แกอย่าห่วงฉันนักเลยฉันมีสองดาบคุ้มกันเชียนะเชื่อเถอะว่าแม้แต่รอยขีดควนเท่าขนแมวก็ไม่มี จิราพรว่าใบหน้าเปื่อนยิ้มสดใสถ้าว่าในใจบุษบาแล้วมันกลับไม่เป็นเช่นนั้นเธอรู้สึกว่าการพบกันครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายจิราพรจะไม่ใช่จิราพรคนเดิมอีกต่อไปหากเธอออกไปทำภารกิจที่ว่ามันเป็นความรู้สึกที่ไม่อาจอธิบายได้แบบเดียวกับที่เธอไม่สามารถห้ามเพื่อนรักได้เช่นกันขอได้รับความขอบคุณจากอไทยทิพย์ชาแนลก่อนจากกัน ขอให้ทุกท่านจงพบแต่ความดีมีแต่ความสุขตลอดไปครับอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็เข้ามาพูดคุยกันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับอุทยัยทิพย์ชาแนลแล้วก็จะมาโม้ให้ฟังใหม่ในครั้งต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ